วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้ก่อนวันนี้จะสายไม่เหลือเวลาก่อนจะตื่นขึ้นมาซักกางเกงในให้ตาเตะปากเสียด้วยความสัมพันธ์เป็นแบบไหนกันเนี่ยเดี๋ยวนี่มันเมียทำให้ผัวชัดๆเลยอ่ะหรือว่าพี่กันเป็นบรอกโคลีเขาว่าช่วยป้องกันมะเร็งต่อมลูกหมากเจ๊ทั้งปลาทอดไข่เจียวบรอกโคลีผัดกุ้งเนี่ยของโปรดผมทั้งนั้นเลยจริงนี่มันน่ารักฮัทเนี่ยพูดมากพูดมากพูดมากกินเข้าไปอาบน้ำกันเลยนะจ๊ะจ๊ะอุ้ยติดปูดอ่ะใช่ปะใช่อะไรถ้าใช่ก็ไม่ต้องมาแอบหรอกฉันเคยได้ยินมาว่าผู้ชายสองคนอยู่บ้านเดียวกันนะถ้าไม่ใช่แฟนกันก็เพื่อนสาวกันตกลงไปแบบไหนอะแบบไหนอะไรพูดอะไม่รู้เรื่องโว้ก็แบบเนี้ยของโปรดผมทั้งนั้นเลยเจ๊น่ารักอย่างเงี้ยเกมมากบอกเลยอ่ะใช่ปะไม่ใช่บอกว่าไงไม่ใช่ก็ไม่ใช่ดิวุ๊บไปกินข้าวก่อนวันนี้จะสายไม่เหลือเวลาเดี๋ยวคือฝากเปลี่ยนพวกฟอนต์หน่อยดูยากเอาเป็นฟอนต์เก่าหน่อยได้แล้วพี่โอขอบครับพี่ๆครับคือผมไม่มีอะไรจะพูดแล้วครับผมยิ่งคิดถึงจ้างั้นพี่ขออีกคำถามนะคะนี่วินจะทำยังไงต่อใช่ค่ะใช่ค่ะต่อได้ค่ะผมจะไม่ทราบครับพี่สิ่งที่ผมทำได้คือทำหน้าที่แทนจ้าดูแลครอบครัวเขาให้ดีที่สุดแค่นั้นครับขอตัวนะครับเดี๋ยวก่อนนะครับแล้ววันนี้วินเขายังเสียใจมากเอาเป็นว่าเดี๋ยวถ้าอาการดีขึ้นแล้วเดี๋ยวเราค่อยนัดกันใหม่นะครับ คุณช่วยอะไรฉันหน่อยดิว่ามาช่วยพาฉันไปหาพ่อวินหน่อยคุณจะให้ผมพาคุณไปหาผู้ชายเหรอพูดให้มันดีๆหน่อยน่าเกลียดอ่ะได้ๆๆเอาใหม่คุณจะให้ผมพาคุณไปหาคนที่คุณอยากปั้มเหรอแย่กว่าเดิมอีกโอ๊ยคือตกลงคุณจะพาฉันไปได้ไหมพาไปได้ถ้าผมพาไปแค่ผมบอกไงผมติดต่อคุณได้งั้นใช่ดิวินต้องดีใจมากแน่ๆเลยอ่ะดีใจหรือตกใจคุณเป็นผีนะคุณรักกับใครไม่ได้มีสติหน่อยอยู่เฉยๆดีกว่าอย่าหาเรื่องใส่ตัวนะนี่ฉันมาขอให้คุณช่วยฉันนะไม่ได้จะมาฟังคุณสั่งสอนนี่ผมช่วยคุณอยู่นะช่วยให้คุณยอมรับความจริงไงไม่ช่วยก็ไม่ต้องช่วยฉันหาทางเองได้คุณจะทำไงเรื่องของฉัน
ชาลวีชาลวีชาลวีเฮ้ยมึงเออตามชาลวีเลยใช่ใช่ใช่เออกูไปละนั่นแหละนั่นแหละโอเคโอเคโอเคหายหายไปโอ้ยแล้วฉันจะไปรู้ได้ยังไงรู้ว่าหายไปไหนก็มีแต่แกนี่แหละเห็นผีจะไม่ได้เห็นด้วยแล้วหน่อยก็จริงนะเนี่ยแล้วก็ตัวติดกันตลอดเวลาไม่ใช่หรอปล่อยหายยังไงเนี่ยฮะแค่ทะเลาะกันนิดหน่อยอ่ะนี่ไงเนี่ยฉันบอกแล้วไม่เนี่ยเรื่องเยอะสุดเลยนี่เมื่อไหร่ที่แกเจอพ่อกับแม่แกนะนี่ฉันพูดเลยฉันจะเอาพามาปัดหลังควานทั้งบ้านเลยเนี่ยรอแลบลิ้นหลอกอยู่ในพ่อของเต่าไม่รู หลังจากที่เตช่วยเหลือเขาหลุดพ้นจากกรรมแล้วเตก็จะหลุดพ้นจากกรรมของเตเองคุณลุงครับนี่หมายความว่าผมจะได้เจอพ่อแม่ผมจริงๆเหรอครับลุงปันลุงปันครับลุงปันลุงปันครับเตครับมีอะไรเหรอเตจารวีครับจารวีเขาหายไปลุงปันได้เห็นเขาไหมครับไม่เห็นเขาไม่ได้กลับมาที่นี่อย่างแน่นอนดูว่าเขาจะไปแล้วเตกลัวว่าถ้าไม่มีหนูจารวีเนี่ยแล้วเตจะไม่ได้เจอกับพ่อแม่ใช่ไหมครับใจเย็นๆแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นเองเอาวะนางสาวจารวีรัตนมณีการถ้าคุณได้ยินเสียงของผมให้คุณมาหาผมที่นี่เดี๋ยวนี้ฉันไม่กลับไปหาคุณเด็ดขาดคนใจดำวันนี้โอเคนะครับคุณพีเจอผีแน่นอนแน่นอนครับถ้าวันนี้คุณไม่เห็นผีอย่ามาเรียกผมว่าผีเพื่อนผีครับขนาดนั้นเลยทีเดียวพี่พีเพื่อนผีก็จริงพี่พีวันนี้ถ่ายรายการอยู่พอดีเลยอ่ะพร้อมครับพร้อมครับนะครับ5 4 3 2ไม่ทราบว่าวันนี้ตอนนี้ที่นี่เนี่ยนะครับมีวิญญาณอะไรอยู่บ้างไหมครับได้ครับยังไงฮะยังไงมาลุ้นกันครับคุณผู้ชมครับผมสัมผัสได้ถึงพลังงานบางอย่างครับจริงเหรอครับเธอเป็นวิญญาณผู้หญิงครับครับเพิ่งเสียชีวิตพี่พีพี่เห็นจ้าจริงๆใช่ไหมอ่ะจ้าดีใจมากเลยอ่ะเดี๋ยวนะครับแล้วคุณพอจะอธิบายเพิ่มเติมได้ไหมครับว่าเขาเป็นใครอะไรยังไงอ่ะครับเธอคนนี้เป็นผู้หญิงที่สวยมากครับครับโอ้ยเธอเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุใช่เลยค่ะจ้าเพิ่งรถชนยังไงต่อครับยังไงต่อเธอบอกผมว่าเป็นนักศึกษาครับ oh. วั
ันนั้นเธอนั่งซ้อนมอเตอร์ไซค์มากับแฟนครับแล้วเกิดรถล้มอุ้ยหัวฟาดพื้นตายครับโอ้ยไม่ใช่แล้วฉันจาจารวีที่เป็นนางเอกดังๆไงที่เคยไปออกรายการกับพี่อ่ะโอ้ดวงวิญญาณดวงนี้เฮี้ยนมากครับนั่นเลยสิครับผมเริ่มกลัวแล้วครับเนี่ยครับต้องยังไงต่อครับเนี่ยยังไงต่อครับนั่นนี่ครับน้องเขาอยู่ตรงนั้นครับผมไปด้วยครับนี่พี่หลอกลวงคนดูมาตลอดเลยใช่ปะนะครับครับนะอ๋อเจ๊ปองเนี่ยมันจะมาแทนผมคืนนี้ครับผมมาไปพรุ่งนี้แทนครับได้ครับไม่เป็นไรครับครับครับสวัสดีครับแบบนี้ขอโทษนะที่ทำให้ตกใจแล้วไหนบอกว่ากลับมาแล้วไงแล้วนิ่มกลับมาทำไมมีอะไรสรุปว่าที่คุณทำตัวยิงหนีผมไปเนี่ยหาคนช่วยไม่ได้ก็เลยสมสารกลับมาหาผมว่างั้นคุณยมมาทูตบอกว่าฉันมีเวลาแค่7วันคุณช่วยฉันหน่อยได้ไหมแล้วถ้าผมบอกว่าไม่ได้นี่ไงฉันคิดอยู่แล้วชีวิตคนอย่างคุณมันใจร้ายจริงๆเลยฉันขอถามหน่อยเถอะที่คุณทำงานกู้ภัยอย่างเงี้ยสร้างภาพใช่ปะคนที่ไม่ได้ทำดีด้วยใจแบบคุณนะฉันต้องแช่งซะให้เข็ดฉันขอสาปแช่งคนอย่างคุณทำอะไรก็ไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตอย่าแช่งนะเว้ยผีแช่งมันแม่นถ้าช่วยก็ไม่แช่งเฮ้ยโอเคโอเคโอเคเอาเบอร์แฟนนั่นมาดิพวินน่ะเหรอแฟนคุณชื่อดอนเมืองมั้งเอาเบอร์มันมาได้โทรไปบอกรักให้คุณจะได้ไปเกิดใหม่แล้วผมก็จะได้จะได้คุณจะได้แหละเอาเบอร์มันมามาจำไม่ได้ก็สมัยนี้โทรศัพท์มันก็เมมเบอร์ได้ป่ะฉันจำเบอร์ใครไม่ได้นอกจากเบอร์ตัวเองแล้วก็เบอร์ผู้จัดการฉันขนาดเบอร์พ่อยังจำไม่ได้เลยแต่ผมก็ไม่มีโอกาสได้บอกจาเลยสุนจาจากไปแล้วครับ
โหลอาร์มครับสวัสดีครับคุณอาร์มผู้จัดการคุณจารวีผมเตชันนะครับเป็นนักข่าวเราเคยเจอกันแล้วนะครับโทษทีครับผมจำไม่ได้ไม่เป็นไรครับมีอะไรให้อาร์มรับใช้ครับคือผมอยากจะคุยกับคุณภวินภวินหน่อยครับอยากจะขอคิวสัมภาษณ์ใช่ไหมครับไม่ใช่ครับจะคุยเรื่องคุณจารวีนะครับพอดีอยากได้เบอร์ติดต่อหรือว่าขอคุยด้วยตอนนี้เลยได้ไหมครับโทษนะครับน้องนี่เป็นนักข่าวจากไหนครับผมเป็นนักข่าวอาชญากรรมครับไม่ใช่นักข่าวบันเทิงตอนนี้วินเขายังไม่พร้อมจะพูดเขาเสียใจมากโทษทีครับเดี๋ยวคุณน้ำครับเดี๋ยวคุณน้ำนักข่าวสายอาชญากรรมใครวะมันเกี่ยวอะไรกันเนี่ยวินไอมีเรื่องจะคุยกับยูนายดอนเมืองของคุณเขาไม่พร้อมที่จะคุยวินเนี่ยนะไม่พร้อมคุยเป็นไปไม่ได้อ่ะก็อีพี่อาร์มแน่มันไม่ชอบฉันมันก็เลยขวางฉันขวางบ้าอะไรเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าผมโทรให้คุณก็จริงอ่ะแล้วทำไมคุณไม่เตือนเอาเบอร์วินมาให้ได้อ่ะเขาตัดสายก็จริงแล้วทำไงต่อไปอ่ะอะไรนะคิดสิว่าทำไงต่อไปงั้นไปบ้านแฟนคุณกันไปบ้านเหรอใช่ดิก็คุณอยากปั้มเขาอยู่แล้วนี่ผมคิดว่านะคุณต้องเคยไปอ่อยเขาถึงบ้านใช่ไหมอีตาป้าอีตุกกระป๋องฉันจะไม่เคยทำอย่างนั้นได้ยังไงหรอฉันไม่เคยทำอะไรเสียหายนะคนอย่างฉันไม่ทำอะไรอย่างนั้นหรอกบ้านเขาฉันยังไม่รู้จักเลยเกลือดิ นี่คุณไม่เชื่อฉันใช่ป่ะฉันไม่ยอมนะมาว่าฉันอย่างเงี้ยฉันต้องแช่งคุณโอเค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 ไม่เคยก็ไม่เคยแต่ผมไม่อยากเชื่อนะว่าคุณไม่รู้จักบ้านคนที่คุณรักอ่ะหือไม่รู้จักครับพี่อ๋อพี่จับได้แล้วครับได้ๆเดี๋ยวผมไปเลยจับใครได้อ่ะให้คุณรอฉันด้วยดิฉันไปด้วยคุณฉันไปด้วยทำไมจ๋ามันขับรถแบบนั้นตอนนี้คดีความไปถึงไหนแล้วคะคุณตำรวจเราได้รวบรวมหลักฐานจากที่เกิดเหตุเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็เหลือแค่ส่งคืนให้กับญาติอย่างเดียวครับนี่ก็ถ่ายคลิปพี่ฉันดูหน่อยสิเฮ้ยคลิปอะไรอะไรแล้วแกคิดว่าฉันอยากจะดูอะไรฮะแกคิดว่าฉันจะให้แกถ่ายอะไรฉันก็แค่อยากจะเห็นตอนที่แกบอกว่าสวีทน่ารักมุ้งมิ้งฟุ้งฟิ้งกับวินมันจะเป็นยังไงมันจะเหมือนแบบว่าเจ้าชายขอความรักเจ้าหญิงหรือเปล่าเลยทำนองนั้นคุณตำรวจคะโทรศัพท์ของจ่าค่ะตอนนี้โทรศัพท์ของจ่าอยู่ที่ไหนคะโทรศัพท์ไม่มีนะครับไม่มีเหรอคะใช่ครับคือคุณตำรวจตรวจสอบดีแล้วใช่ไหมคะคือว่าปกติจาเป็นคนพกโทรศัพท์ตลอดเลยค่ะคือฉันก็เลยคิดว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้อะรบกวนอย่างนี้ได้ไหมคะคุณตำรวจ
ันขอดูของทั้งหมดของจ่าได้ไหมคะแล้วก็ขอไปดูที่ซากรถที่เกิดเหตุด้วยค่ะเผื่อว่าจะเจอโทรศัพท์ของจ่าเพราะฉันคิดว่าโทรศัพท์ของจ่าเนี่ยมันอาจจะช่วยให้เราได้รู้อะไรบางอย่างก็ได้นะคะแต่ว่าผมอนุญาตให้ได้เฉพาะญาติคุณจารวีเท่านั้นนะครับแต่ฉันเป็นเพื่อนสนิทจานะคะคุณตำรวจคือตอนนี้ผมให้รายละเอียดคุณได้เท่านี้จริงๆเพราะว่ามันมีผลกับรูปคดีนะครับครับโอ้ยดีใจครับครับจริงๆเมื่อคืนกว่าจะเลิกกองก็เกือบเช้านะครับนี่จริงๆเพิ่งตื่นเลยครับเนี่ยครับผมโอเคครับตกลงว่าคิวของการเป็นพรุ่งนี้เชียงใหม่ไฟเช้านะครับครับขอบคุณมากครับได้งานแล้ววะไม่ใช่โทรศัพท์เตนี่หว่าเตเอาของคุณตายมาใช่ไหมเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอามาทำไมโอ้ยไปไหนดีวะโอ้โหโอ้โหอะโอ้ยู่ตรงนี้ไปก่อนนะฮะเดี๋ยวเพื่อนกลับมาเดี๋ยวนางมาดูแลให้นะวันนี้นั่งกลับดึกแล้วนี่อยู่คนเดียวด้วยชั้นสองนะจะได้ออกมายากๆหน่อยนะฮะคุณตำรวจทราบเบาะแสคนร้ายได้ไงครับแล้วจับตัวคนร้ายได้เมื่อไหร่ครับตอนแรกเราทราบว่าหลังจากที่คนร้ายก่อคดีแล้วก็หนีไปกบดานอยู่ที่ต่างจังหวัดเราจึงได้ส่งสายออกตามสืบจนพบที่กบดานครับคุณเป็นนักข่าวเฉพาะกิจหรอไม่จากงานผมเนี่ยฉันสวยแล้วก็ฉลาดนะยะเห็นคุณทำสกู๊ปไอ้โจรของผืนเด็กได้ละเอียดยิบขนาดนี้ดูก็รู้แล้วว่าเป็นนักข่าวเฉพาะกิจสายอาชญากรรมคุณไม่มีสมองเหมือนกันนะเฮ้ยพูดดีด้วยแล้วก็เป็นแบบนี้นะนี่คุณเสร็จงานแล้วหรอเออผมส่งเมลเข้าบก.แล้วแบบนี้คุณก็ช่วยฉันได้แล้วสิช่วยเชื่ออะไรแฟนคุณก็ติดต่อไม่ได้เบอร์เขาไม่รู้จักอ้าวแต่คุณเป็นนักข่าวนี่คุณต้องตามหาตัวคนได้นักข่าวมันต้องมีเบาะแสมันต้องมีข้อมูลไม่ใช่มาถอดจิตจะไปไหนก็ได้โอเคฉันรู้จักบ้านวินก็ได้ยังไงผมว่าแล้วใช่ว่าเวอร์อะไรคุณหุบปากเรื่องนี้ไปเลยนะเรื่องอะไรอ่ะของมันขายได้ต้องขายแล้วโอ๊ยทำไมเป็นคนแบบนี้ไอ้คนสองหน้าไอ้สร้างภาพไอ้ชอบสวยโอกาสไอ้ช่วยผลประโยชน์ไอ้คนสองนี้พอจ่าอะไรเนี่ยรีบไปหามันกันเรื่องนี้จะจบโอเคไปเปล่าไปคุณพวินไม่อยู่ค่ะเขาโทรตามให้ฉันมาทำความสะอาดและปิดบ้านให้เรียบร้อยแล้ววินไปไหนอ่ะกลับเมื่อไหร่คุณพวินไปไหนกลับเมื่อไหร่ครับ
ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะเขาไม่ได้สั่งอะไรฉันไว้เฮ้ยพี่อาร์มไอ้นั่นมันกู้ภัยได้จากที่โรงพยาบาลนี่ตอนไปดูศพตาช่างนี่ไอ้ก็เพิ่งรู้เนี่ยว่ามันเป็นนักข่าวอาชญากรรมด้วยพี่อาร์มผมกลัวว่ามันจะสงสัยการตายของจาเป็นไปไม่ได้เขารู้กันทั้งประเทศอะว่าจาตายเพราะรถชนพี่แต่นี่มันรู้จักบ้านผมแล้วนะอีกไม่นานมันต้องเจอตัวผมแน่เลยอะไม่มีทางไอจะไม่มีวันให้มันมาถึงตัวอยู่เด็ดขาดวันพรุ่งนี้นั้นสายเกินไปก็อยากจะบอกรักเธอเธอแค่ดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี